ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนสำหรับกรณีของสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อที่นำพ่อบ้านผู้ต้องหาขับรถเฟอร์รารี่มารับผิดแทนนะคะหลังจากผลสอบนั้นพบว่ามีเจตนาจริงซึ่งขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงค่ะค่ะใช่แล้วนะคะซึ่งผลการสอบตรวจแอลกอฮอล์ในตัวของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาผู้ต้องหาพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนดค่ะซึ่งตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาเมาแล้วขับเพิ่มขณะที่วันนี้การตรวจวัดความเร็วรถขณะเกิดเหตุพบว่าน่าจะใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าระยะทาง31เมตรใช้ความเร็วไม่ถึง1วินาทีค่ะวันนี้ที่ถนนสุขุมวิทบริเวณปากซอยสุขุมวิท45ถึงสุขุมวิท47ซึ่งเป็นเส้นทางที่รถเฟอร์รารี่ชนนายดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเสียชีวิตเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่วัดระยะทางเทียบกับภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าระยะทางที่กล้องบันทึกภาพรถตั้งแต่ปรากฏในจอวัดได้ประมาณ31เมตรแต่ดูจากเวลาที่จับได้ไม่ถึง1วินาทีเราจัดจุดแรกที่วัดคือรถเข้าเฟรมถูกไหมครับแล้วก็ไปที่สุดที่31เมตรออกเฟรมใช่ไหมครับตรงนี้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับ31เมตรก็ตรงนี้ต้องที่บอกว่าที่ยังตอบไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราต้องเอาวงจรปิดเนี่ยไปคำนวณเวลาที่ชัดเจนก่อนนะฮะเพราะช่วงนี้มันคร่าวๆเนี่ยมันก็ไม่ถึงวิไม่ถึงแต่ก็มาเร็วถูกไหมครับก็มันเร็วแน่อยู่แล้วครับแต่ว่าจะเร็วแค่ไหนไอ้ที่ต้องเป็นดูที่ตัวเลขส่วนผลการสอบสวนข้อเท็จจริงพันตำรวจโทปรรณพลนามเมืองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อกรณีที่นำนายสุเวชหอมอุบลพ่อบ้านผู้ต้องหามารับผิดแทนคณะกรรมการเห็นว่าพันตำรวจโทปรรณพลมีเจตนาให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาจริงจึงมีมติให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดีหลังจากนี้จะต้องถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงส่วนผลการตรวจร่างกายนายวรยุทธ์อยู่วิทยาผู้ต้องหาพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ถึง64มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาเมาแล้วขับเพิ่มอีก1ข้อกล่าวหาค่ะ